ขาว่าไงอาจารย์ขอโอกาสครับอาจารย์คือเมื่อคืนได้เดินจงกรมกับคณะคืออย่างเมื่อคืนที่เดินเนี่ยจะรู้สึกว่าเราจะไปเพ่งจ้องกับเวทนามากเกินไปแล้วมันก็จะพากอยู่ตลอดเวลาว่าเหนื่อยไหมอะไรเงี้ยเหนื่อยไหมเจ็บไหมปวดไหมอะไรปวดใจปวดหรือว่าร่างกายมันเจ็บมันปวดเราก็พยายามพากกับตัวเองอยู่ตลอดเวลาคล้ายๆว่ามันมีสติว่าเราไม่ได้เสวยเวทนานะเราขาเราหรือว่าเอวเรามันเมื่อยมันเจ็บอะไรเนี่ยมันไม่ใช่ใจเรามันคือมันพากอยู่ตลอดเวลาตรงนี้มันยังไม่สูงขึ้นไปใช่ไหมครับเข้าใจผิดเข้าใจผิดที่มันเห็นว่ามันพากมันพูดอยู่ตลอดเวลาเนี่ย อันนี้ถูกต้องแต่ที่ผิดคือมันยังไม่สูงไปกว่านี้ขอถามหน่อยว่าถ้าสูงไปกว่านี้แล้วมันจะเป็นยังไงเอ้าสูงไปกว่านี้มันคือมันไม่พากอะไรเลยผิดแล้ว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 สูงไปกว่านี้แล้วมันจะไม่พากอะไรเลยนี่ผิดแล้วครับครับคือพากนี่เป็นธรรมชาติของมันใช่ไหมครับถูกต้องเรานั่งอยู่นี่ก็พากอย่าว่าจะพอตอนเดินจงกรมเมื่อคืนเลยนั่งต่อหน้าอย่างเนี้ยมันก็พากมันก็พูดมันก็พึมพำมันก็คิดติดต่อมันก็หาเหตุผลวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยมันก็พูดมันก็พากซ้อนดวงตาอยู่นี่แหละแล้วเราก็ทำอะไรกับมันไม่ได้ด้วยเพราะมันเป็นชีวิตนะอันเนี้ยมันเป็นขันห้าเป็นชีวิตดับมันไม่ได้ถ้าดับมันแล้วตายเลยและไม่มีสูงกว่านี้ไม่มีว่าอะไรไปสูงกว่านี้มีแต่อย่างนี้แน่เพียงแต่ว่าให้เรารู้ใช่ไหมครับติดตองอะไรก็เห็นมันเนี่ยก็ปล่อยมันดิว่าเห็นมันว่ามันเป็นสังขารปรุงแต่งมันเป็นสังขารปรุงแต่งมันเป็นสังขารปรุงแต่งเหมือนกับอย่างเนี้ยโยมเห็นไหมเขาเปิดสปริงเกอร์น้ำเนี่ยเนี่ยสปริงเกอร์น้ำเนี่ยเป็นไงลองหันไปดูสิมันก็พ่นน้ำอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วมันหมุนไหมหมุนครับเออมันหมุนรอบตัวมันเองตลอดเวลาครับนั่นแหละคือเปรียบเหมือนในตัวที่บ่นอยู่ในใจเราครับแล้วดูสิว่ามันก็คงหมุนของมันอยู่อย่างนั้นแหละในป่าเนี่ยแล้วมีใครไปทำอะไรกับมันไหมไม่มีใครทำอะไรครับนั่นแหละเป็นได้แค่นี้เองธรรมชาติธรรมะเป็นแค่นี้เองไอ้ตัวที่พูดตัวที่บ่นอะไรเนี่ยก็เหมือนสปริงเกอร์ที่มันหมุนรอบตัวมันเองเนี่ยในป่าเนี่ยแล้วไม่มีใครไปทำอะไรกับมันภายในใจเราเนี่ยมันมีตัวหมุนรอบตัวมันเองอยู่ตลอดเวลาคือมันคิดมันพูดมันบ่นมันพากอยู่ตลอดเวลาเลยเหมือนกับสปริงเกอร์เลยแต่ก็ไม่มีใครไปทำอะไรกับมันนั่นแหละคือความพ้นทุกข์แค่นี้เองไม่ใช่ว่าผมยังไม่สูงไปกว่านี้คือสูงไปกว่านี้คือไงสปริงเกอร์มันหยุดอันนั้นคือตายตายเดี๋ยวไม่พ้นทุกข์เพราะยังเข้าใจผิดอยู่ครับครับสาธุยังไปยุ่งวุ่นวายกับสปริงเกอร์อยู่คือสปริงเกอร์คือตัวไอ้ที่มันหมุนน้ำเนี่ยก็มันคือเหมือนไอ้ตัวที่เราคิดหมุนวนอยู่ในใจเรานี่แหละถ้าเราเข้าใจว่าเราจะพยายามดับสปริงเกอร์ให้ได้ยังพยายามจะดับไอ้สปริงเกอร์ได้เนี่ยสปริงเกอร์ก็ต่อไปที่สูงเนี่ยเราก็ดับไม่ได้สักทีนั่นเราก็จะวิ่งควานหาไอ้สวิตช์มันที่จะปิดว้าวอันนี้ถ้าเรายังวุ่นวายเนี่ยมันยังไม่เข้าใจเนี่ยว่าไอ้เราเนี่ยอย่าไปยุ่งกับเขาปล่อยมันหมุนอย่างนั้นแน่แต่เราจะพยายามจะดับมันได้ถ้าเรายังไม่เข้าใจเราเข้าใจว่าถ้าเราดับมันได้ดับสปริงเกอร์ที่หมุนได้แล้วเราจะพ้นทุกข์เราจะสูงขึ้นอันนี้ไม่ใช่เข้าใจผิดที่ถูกคือเหมือนกับสปริงเกอร์มันหมุนก็หมุนไปเนี่ยมันหมุนพ่นน้ำมันไปทั่วเนี่ยแต่ไม่มีใครยุ่งกับมันก็ไม่ทุกข์ในใจเราเนี่ยมันปรุงแต่งวุ่นวายมันวุ่นวายวุ่นวายวุ่นวายตลอดเวลาเนี่ยแต่เนี่ยไม่มีใครยุ่งวุ่นวายกับมันมันยุ่งใจมันจะภายในจิตใจเรามันอยากวุ่นวายก็ช่างมันแต่เป็นธรรมชาติของใจที่ไม่วุ่นวายแต่จิตมันก็ปรุงแต่งวุ่นวายไปแต่ใจไม่วุ่นวายจิตที่ปรุงแต่งเหมือนกับเด็กที่มาเกิดในครรภ์หรือมดลูกส่วนใจที่ไม่ปรุงแต่งเปรียบเหมือนครรภ์หรือมดลูกมันคนละตัวกันเข้าใจไหมจิตที่ปรุงแต่งที่เราบอกว่าวุ่นวายวุ่นวายมันคิดมันตึกมันตอมันพูดมันพึมพำพึมพำพึมพำเนี่ยมันเหมือนเด็กที่มาเกิดในครรภ์เมื่อเด็กที่มาเกิดในครรภ์ก็เหมือนกับสปริงเกอร์ที่หมุนหมุนหมุนรอบตัวเองอยู่อย่างเนี้ยที่มันสปริงเกอร์พ่นน้ำเนี่ยพ่นน้ำมันหมุนรอบตัวเองอย่างเงี้ยเหมือนเด็กที่มาเกิดในครรภ์อันเนี้ยส่วนใจหรือจิตเดิมแท้ๆเนี่ยหรือพุทธะหรือธรรมธาตุเนี่ยอันเนี้ยหรือสุญญตามหาสุญญตาเนี่ยเป็นความว่างเป็นความไม่มีตัวตนไม่มีอะไรเลยเปรียบเหมือนเป็นคันหรือมดลูก
มันเป็นคนละส่วนกันดังนั้นความเข้าใจสูงสุดปัญญาสูงสุดก็คือเข้าใจอย่างนี้ว่ามันคนละส่วนกันเพราะว่าธรรมชาติของใจเนี่ยมันไม่สามารถไปทำอะไรกับไอ้จิตที่ปรุงแต่งที่กระเพื่อมที่ไหวตัวที่คิดนึกติดตองปรุงแต่งไม่ให้มันพากไม่ให้มันพูดไม่ให้มันบ่นไม่ให้มันคิดติดตองได้เพราะใจมันไม่มีเครื่องมือมันไม่มีตัวตนไม่มีอะไรเลยมันมีแต่ความว่างแล้วมันรู้ว่าอะไรหมุนอยู่ในตัวมันเนี่ยคือความคิดนึกติดตองปรุงแต่งน่ะหมุนอยู่ในตัวมันตัวมันก็คืออะไรหมุนอยู่ในใจส่วนใจเนี่ยมันหมุนไม่ได้มันคิดนึกติดตองปรุงแต่งไม่ได้กระเพื่อมไม่ได้ไหวตัวไม่ได้เพราะมันเป็นธรรมชาติที่มันไม่มีอะไรมันได้แต่รู้ว่ามีอะไรกระเพื่อมอยู่ในมันแต่มันน่ะไม่กระเพื่อมแค่นี้เองไม่ใช่ว่าเราเข้าใจผิดว่าจะไปทําให้ไอ้ที่กระเพื่อมมันดับไปแล้วมันจะได้ปัญญาสูงสุดถ้าไอ้ที่กระเพื่อมที่มันพูดที่มันบ่นมันหายพูดหายบ่นหายคิดติดตองแล้วเราจะพ้นทุกข์ไม่ใช่อ่ะไอ้ที่กระเพื่อมมันก็กระเพื่อมไปอ่ะแต่ใจมันเป็นธรรมชาติที่กระเพื่อมไม่ได้ไหวตัวไม่ได้ถ้าเรายังเข้าใจผิดจะอ้อยตัวขันห้าไปช่วยไอ้จิตที่กระเพื่อมไม่ให้มันกระเพื่อมอันเนี้ยเราหลงยึดถือขันห้าแล้วเอาไปพยายามดับขันห้ามันก็หลงอยู่ในอาการของขันห้ามันไม่ได้ไปไหนแล้วมันไม่ได้ออกไปไหนเลยอันเนี้ยต้องปล่อยให้อาการของขันห้าเนี่ยมันไหวตัวมันกระเพื่อมมันคิดนึกติดต่อมันอยู่อย่างนั้นแน่ไม่มีใครไปยุ่งกับมันไม่มีใครไปเสวยไม่มีใครไปยึดถือมันก็เลยกลายเป็นใจไปไอ้ส่วนกระเพื่อมก็กระเพื่อมไปไอ้คนที่ไม่ไปยุ่งไม่ไปยึดถือไม่ไปวุ่นวายมันก็เลยกลายเป็นใจที่ว่างเปล่าเพราะธรรมชาติมันมีอยู่สองสิ่งด้วยกันคือสิ่งหนึ่งกระเพื่อมไหวตัวได้เรียกว่าปรุงแต่งอีกฝั่งหนึ่งเรียกว่าใจหรือจิตเดิมแท้หรือพุทธะหรือธรรมธาตุหรือมหาสุญญตาเป็นความไม่ปรุงแต่งไม่มีอะไรเลยเป็นธรรมชาติมันว่างเปล่ามันจักรวาลธรรมชาติสองสิ่งนี้อยู่คู่กันตลอดกาลไม่มีใครยึดถือซึ่งกันและกันเพราะมันเป็นธรรมชาติที่เป็นอิสระต่อกันเปรียบเหมือนใจเปรียบเหมือนความว่างของจักรวาลส่วนปรุงแต่งทั้งหมดเหมือนกับสิ่งที่ลอยอยู่ในจักรวาลไม่ว่าจะโลกดวงดาวดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และทุกอย่างที่อยู่บนผิวโลกล้วนแต่ล่องลอยอยู่ในจักรวาลมันอยู่ด้วยกันแต่มันทําอะไรกันไม่ได้เพราะว่าไอ้จักรวาลมันมีแต่ความว่างไอ้สิ่งที่เคลื่อนไหวไม่ว่าจะเคลื่อนไหวเร็วปานใดก็ตามไม่ว่าจะส่วนที่เป็นพลังงานแล้วก็ส่วนที่เป็นสสารก็คือโลกดวงดาวดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ที่มันจับต้องได้ที่มันเป็นก้อนเป็นแท่งเนี่ยส่วนพลังงานก็พวกพลังน้ำพลังแม่เหล็กโลกพลังประจุไฟฟ้าพลังแรงดึงดูดของโลกพวกพลังพระอาทิตย์พลังดินน้ำลมไฟพวกพลังงานเหล่านี้สสารและพลังงานมันมีอยู่ในธรรมชาติของจักรวาลที่ว่างเปล่ามันอยู่ด้วยกันคือจักรวาลว่างเปล่ามันก็อยู่เนี่ยและทุกอย่างก็ลอยอยู่ในจักรวาลทั้งสสารพลังงานก็เกิดดับเปลี่ยนแปลงอยู่ในจักรวาลแต่มันทำอะไรไอสสารและพลังงานมันทำอะไรของความว่างไม่ได้เพราะว่าความว่างมันไม่มีตัวให้ถูกกระทบในขันห้าในร่างกายจิตใจเราเนี่ยเหมือนกับธรรมชาติภายนอกเด้เลยคือร่างกายเป็นสสารจิตใจที่เป็นความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ความจำได้หมายรู้ที่มันคิดหมุนวนต่างๆเนี่ยมันเป็นพลังงานเราสังเกตไหมเวลาเขาไปอยู่ ICU เนี่ยเวลาจะตายเนี่ยเขาจะมีเครื่องอะไรนะจอมอนิเตอร์อะไรไว้แล้วมันจะขึ้นที่ไอ้จอมอนิเตอร์เป็นพลังงานไปขึ้นตื๊ดเหมือนไอ้ขึ้นเป็นเวฟเป็นภูเขาลงอ่ะเป็นเทือกเขาอ่ะขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงเป็นเวฟเนี่ยแต่เมื่อไหร่เนี่ยที่พอตายปุ๊บเนี่ยขึ้นนี่ก็หายไปไม่มีอ่ะไม่มีขึ้นไม่มีขึ้นแบบเหมือนภูเขาขึ้นลงแล้วกลายเป็นเส้นตรงเส้นเดียวแล้วก็เลือนหายไปเพราะถ้ายังไม่ตายเนี่ยพลังงานยังทํางานอยู่พลังงานเนี่ยความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เนี่ยความจำได้หมายรู้ที่มันบ่นได้พูดได้เนี่ยตัวนี้ที่เราพยายามจะดับมันเนี่ยดับไม่ได้นะถ้าดับปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นสัญญาณเส้นตรงอะตายเลยในจอมอนิเตอร์อะตายเลยเพราะฉะนั้นมันดับไม่ได้ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ที่เราพูดเราบ่นเราคิดเราตึกเราตองเราภาคซ้อนหลวงตากำลังพูดอยู่เนี่ยภาคในใจซ้อนอยู่เนี่ยมันก็ซ้อนอยู่ตลอดเวลาเนี่ยหลวงตาพูดเนี่ยมันก็ภาคเนี่ยว่าอะไรอีกแล้วเราบ่นแล้วแล้วทำไมเราฟังก็ไม่รู้เรื่องตัวทีดีโดนว่าอีกแล้วโดนบ่นแล้วไม่อยากมาเลยมาแล้วก็บ่นอย่างนี้ไอ้เนี่ยมันภาพมันพูดเนี่ยถูกต้องแล้วมันภาพมันพูดน่ะถูกต้องแล้วแต่ไม่ใช่ว่าเราเนี่ยไม่เห็นมันเราเห็นมันแล้วก็ปล่อยให้มันเนี่ยภาพมันพูดมันเป็นพลังงานไม่ใช่ว่าเราเนี่ยไปเป็นต้นภาพไม่ค่อยเรามันไปเป็นคนภาคเลยคนพูดไม่ใช่เราเห็นมาว่าภายในใจเรามันภาพมันพูดอยู่เนี่ยอันเนี้ยเราอย่าหลงไปเป็นไอ้คนภาคคนพูดคนบ่น
และเราอย่าหลงไปดับมันต้องการให้เห็นมันพอเห็นมันแล้วเนี่ยเรียกว่าเห็นธรรมแล้วเห็นธรรมเห็นธรรมชาติที่ปรุงแต่งเห็นธรรมอะไรก็เห็นธรรมชาติที่ปรุงแต่งอยู่ในใจที่ว่าดับมันไม่ได้เนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่ปรุงแต่งในใจนะดับไม่ได้เนี่ยเห็นอย่างนี้เพราะอะไรทำไมจึงเรียกว่าเห็นธรรมก็มันเป็นธรรมที่ไม่เที่ยงเป็นอนิจจังเป็นทุกขังทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้เดี๋ยวมันก็บ่นอย่างนี้แล้วก็บ่นต่อบ่นอย่างนู้นบ่นอย่างนี้บ่นอย่างนั้นบ่นอย่างนั้นพูดอย่างนั้นพึมพำพึมพำพึมพำอย่างนี้แล้วเราก็บังคับมันก็ไม่ได้ดับมันก็ไม่ได้จึงเรียกว่าอนัตตาคือมันไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราเราเลยดับมันไม่ได้มันไม่มีตัวตนที่จะไปดับมันได้เลยเรียกว่าอนัตตาเห็นมันอย่างนี้เรียกว่าเห็นธรรมต่อให้ฟังธรรมเราตรงนี้ไม่เข้าใจแต่เห็นตรงนี้เรียกว่าเห็นธรรมทั้งวันทั้งคืนพอเห็นธรรมทั้งวันทั้งคืนแล้วก็ทานเนี่ยปล่อยให้มันเป็นอย่างเงี้ยเข้าใจว่าเออนี่มันเป็นธรรมชาติที่ไม่ใช่ตัวเราปล่อยให้มันไปมันจะพูดยังไงก็บ่นไปปุ๊บเอาถ้าปล่อยมันจริงปุ๊บเลยกลายไปเจออีกตัวนึงคือใจที่ว่างเปล่าเหมือนกับธรรมชาติจักรวาลนั่นแหละคือความจักรวาลที่ว่างเปล่าที่มีสสารและพลังงานเกิดดับอยู่ในจักรวาลหมุนวนอยู่ในจักรวาลแต่จักรความว่างเปล่าจักรวาลไม่เกิดไม่ดับนั่นแหละคือใจหรือจิตเดิมแท้ๆที่เป็นความว่างของจักรวาลในร่างกายในจิตใจเราเนี่ยมันมี3ส่วนคือร่างกายที่เป็นสสารแล้วไอ้จิตใจที่มันเนี่ยมันคิดมันนึกมันตึกมันตอมมันบ่นมันพึมพำ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 อยู่ในใจเนี่ยคือพลังงานแล้วก็ไม่มีใครไปยุ่งวุ่นวายกับร่างกายสสารและไม่มีใครไปยุ่งวุ่นวายกับพลังงานคือส่วนที่เป็นจิตที่มันกระเพื่อมที่มันไหวตัวเกิดดับได้เนี่ยมันก็เลยไปพบกับใจที่ว่างเปล่าที่ไม่เคลื่อนไหวไม่ปรากฏอาการใดๆเลยมันเป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นและในธรรมชาติภายนอกก็มีอยู่3ส่วนคือมีความว่างของจักรวาลแล้วมีสสารเนี่ยโลกดวงดาวดวงจันทร์ดวงอาทิตย์จรวดดาวเทียมอะไรที่หมุนอยู่ในจักรวาลเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นสสารในตัวที่เคลื่อนไหวลอยไปเนี่ยแล้วมันปล่อยคลื่นสัญญาณต่างๆเนี่ยมันก็เป็นพลังงานสิ่งไหลเคลื่อนที่สิ่งนั้นก็ปล่อยพลังงานได้หมดอ่ะมันก็ปล่อยพลังงานออกมาแต่ทั้งสสารและพลังงานในธรรมชาติมันก็อยู่ในความว่างเนี่ยของจักรวาลเนี่ยมันออกไปไหนได้มันไปไหนไม่ได้หรอกมันก็อยู่ในความว่างในร่างกายจิตใจเราก็มีอยู่3ส่วนคือร่างกายส่วนที่เป็นสสารและจิตส่วนที่เป็นพลังงานที่เป็นความรู้สึกนึกคิดอารมณ์แล้วก็จิตใจเดิมแท้แท้ซึ่งเป็นความว่างเปล่ามันก็มี3ส่วนเนี่ยมันไม่ได้ยากเย็นอะไรแล้วธรรมะก็คือมันเนี่ยมันมีแค่ว่าชายแค่นี้แล้วไม่มีใครยึดถือซึ่งกันและกันก็แค่นี้นะจบเลยธรรมชาติ3ส่วนไม่มีใครยึดถืออะไรซึ่งกันและกันก็จบเลยแค่นี้มันปล่อยเป็นธรรมชาติคุณเป็นธรรมชาติอยู่เนี่ยเขาจึงเรียกว่าเป็นธรรมเป็นธรรมอะไรก็เป็นธรรมชาติเนี่ยปล่อยธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติไอ้ตัวไหนสสารก็ปล่อยมันสสารก็ค่อยๆเสื่อมไปเสื่อมไปตามธรรมชาติพลังงานก็เกิดดับความว่างก็เป็นความว่างมันก็เป็นอยู่แค่นี้ธรรมชาติมันมี3ส่วนเนี่ยเรียกว่าธรรมะก็มีแค่นี้แหละธรรมะคือมันไม่มีอะไรธรรมชาติทั้ง3ส่วนนั้นไม่มีอะไรยึดถือซึ่งกันและกันตอนนี้ที่มันปฏิบัติผิดยังไงปฏิบัติผิดมันไม่เข้าถึงธรรมชาติที่แท้จริงเลยที่มันไปเอาไอ้ตัวสสารกับตัวพลังงานที่เป็นตัวเคลื่อนไหวเนี่ยที่เป็นธรรมชาติที่เคลื่อนไหวปรุงแต่งได้มันจะพยายามเอาไปช่วยอะไรมันก็วุ่นวายไปหมดเลยเพราะว่าธรรมชาติปรุงแต่งมันย่อมเป็นธรรมชาติปรุงแต่งธรรมชาติของจิตแท้ๆหรือใจเลยเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งมันก็เป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งของมันเป็นของมันอยู่แล้วเพียงแต่เรามาเข้าใจสมัยดับอวิชชาคือมาเข้าใจสมัยแค่นั้นแน่ไม่ใช่ว่าไปทำอะไรขึ้นมาใหม่บางคนพยายามจะไปทำนิพพานขึ้นมาใหม่ไปหานิพพานไปพยายามหาใจที่ว่างเปล่านิพพานมันคือดับอวิชชาคือดับความโง่ดับความหลงผิดไม่ใช่ว่าไปเจออะไรไปหาอะไรไปเอาสภาวะอะไรพยายามจะไปหาใจที่มันว่างที่ไม่คิดไม่ปรุงแต่งพยายามจะไปเอาใจที่นิ่งๆเฉยๆไอ้นี่มันเป็นอวิชชาไอ้นี่มันเป็นอาการของใจใจที่มันนิ่งว่างเฉยๆมันเป็นอาการของใจมันเป็นส่วนที่ร่างกายเป็นขันธ์มันเป็นเวทนาขันธ์มันก็ดูให้ดีๆดีว่าในความนิ่งว่างเฉยมันมีตัวเราพูดไม่หยุดในความสงบเนี่ยมีตัวเราเนี่ยพูดลำพึงลำพันพึมพำพึมพำพึมพำพูดอยู่ในใจบ่นอยู่ในใจคิดนึกติดตองดิ้นรนค้นหาพยายามปรุงแต่งอะไรต่างๆในใจไม่มีวันหยุดและไม่มีวันเลิกลาจิก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 สังเกตได้ดีว่าเฮ้ยทำไมมันในความสงบมันมีคนพูดได้วะเนี่ยไม่ว่าสงบยังไงก็มีคนพูดได้ก็ตัวเราเนี่ยมันพูดได้พูดไม่หยุดในไหนตัวเนี้ยดับมันไม่ได้ด้วยเพราะมันเป็นขันธ์ห้าดับมันไม่ได้จะดับไอ้มันอะไม่พูดตายเลยจะดับมันไม่พูดในใจตายเลยดับมันไม่ได้เ
ั้นเราก็เลยเห็นว่าในความสงบก็มีความเคลื่อนไหวในความเคลื่อนไหวก็มีความสงบก็สังเกตเห็นมันอยู่อย่างเนี้ยไอ้ตัวสังเกตเห็นเนี่ยเป็นตัวสติปัญญาเป็นตัวสติปัญญาของขันธ์5ยืมมาใช้เป็นตัวสังเกตไว้สังเกตเห็นว่าเออในความไม่ว่ามันสงบขนาดไหนมันก็มีตัวเราพูดไม่หยุดในความสงบไม่ว่ามันจะว่างขนาดไหนเบาขนาดไหนก็มีตัวเราพูดไม่หยุดในความสงบและความว่างก็เห็นอย่างนี้แน่เออก็เลยเห็นว่าโอ้ธรรมชาติมันไม่มีใครยึดถือซึ่งกันและกันสสารก็คงเป็นสสารเดินไปเดินมาไอ้ตัวสสารที่มันพูดได้บ่นได้มันก็คงบ่นได้พูดได้เพราะมันอยู่อย่างนี้แน่แต่ใจที่เป็นความว่างเปล่าก็คงเป็นความว่างเปล่าเนี้ยก็อยู่ด้วยกันไปแล้วไม่มีใครไปยึดว่าอะไรเป็นตัวเราหรือตัวตนของเราสักส่วนเดียวแม้แต่ตัวสติปัญญาที่ยืมมาใช้ก็ไม่ได้มาเข้าใจผิดว่าเราเป็นผู้รู้เราเป็นผู้เห็นเราเป็นผู้ฉลาดเราเป็นผู้รู้แจ้งก็เพียงแค่อาศัยสติปัญญามาเป็นผู้รู้เห็นฉลาดรู้แจ้งเข้าใจพอใจมันสิ้นยึดแล้วปุ๊บไอ้ตัวสังเกตเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้อะไรหรอกเพราะว่ามันสังเกตมันจนรู้แจ้งหมดแล้วมันก็เหลือแต่เออใจที่ไม่ยึดแค่นั้นเองพอสิ้นผู้ยึดแค่นั้นแหละก็เรียกว่านิพพาน